วันนี้ก็มาร่วมงาน Oppo ค่ะคือเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเปิดตัวใหม่คือเท่าที่ตาลได้ลองใช้ดูคือดีมากคือกล้องหน้าคือแบบเซลฟี่เหมาะกับคนที่รักเซลฟี่มากมากชอบถ่ายรูปคือตอนนี้ก็คือเมมจะเต็มแล้วไรใจตอบโจทย์ไหมคะไรใจใช่ค่ะตอบโจทย์มากเลยกับการที่คนรักเซลฟี่ค่ะสำหรับ Oppo รุ่นใหม่รุ่นนี้คือตันคอนเฟิร์มเลยว่ากล้องหน้าชัดแล้วก็ดีมากๆเลยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบรักการเซลฟี่คือไปถ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะน้ำตาลค่ะรูปหวานเลยค่ะเจอกันยังไงคะก็พี่ๆที่รู้จักกันค่ะเขาก็เป็นเพื่อนกับริชาร์ดด้วยแล้วนางก็แบบอยากเจอก็เลยนัดกินข้าวกันใช่ค่ะแต่เหมือนตอนแรกไปหาเขาที่ที่พัทยาไม่เขากลับมาที่กรุงเทพค่ะได้มีการนัดกันล่วงหน้าอะไรอย่างงี้จ้ะไม่มีการนัดกันล่วงหน้าเลยเพราะว่าก็ตังก็ทำงานทุกวันเพราะหลังจากที่ทำงานเสร็จตังก็ถึงไปหาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนแรกเราแบบให้สัมภาษณ์แบบว่าไม่น่าจะได้เจอกันอะไรเงี้ยอะไรคนมองเออหรือว่ามีใครแอบไปนัดเจอกันตอนไหนไม่ได้มีการนัดอะไรเลยก็คือเหมือนกับเราไปหนูวันนั้นหนูไปทำงานใช่ไหมแล้วก็ที่เขาไปหาริชาร์ดเขาก็บอกว่าเนี่ยริชาร์ดอยากเจอมากเลยหนูว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยอ่ะเดี๋ยวหนูถามพี่นุ่มพี่ปุ้นก่อนนะว่าว่างเปล่าถ้าว่างก็เดี๋ยวไปจริงๆแล้วริชาร์ดมาไทยครั้งนี้นี่ตั้งใจมาหาเราปะคะหรือว่าไม่ค่ะคือเขาจะไปอะไรนะวันเดอร์ฟู้ดใช่ไหมคือเขาจะไปเที่ยวเพราะว่าเพื่อนเขาว่าเป็นเหมือนกับออร์แกไนซ์การจัดงานในนั้นด้วยเขาจะมาช่วยเพื่อนโปรโมทก็เลยมาไม่เกี่ยวกับหนูสัมพันธ์ตอนนี้สนิทมีใครบ้างก็เพื่อนกันค่ะก็คุยกันปกติทั่วไปจริงๆหลายๆคนอาจจะมองไปแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลิชาเนี่ยมันเกินเพื่อนจะพัฒนาเป็นมากกว่าผู้ชายใจโอ้ยยังก่อนพอหนูทำงานก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ว่าแล้วจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนขนาดนั้นไหมคะหรือว่าเราก็ให้ขอบจำกัดว่าแค่เพื่อนอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรเลยค่ะคือตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันปกติทั่วไปยังไม่ได้อะไรก็เราก็คุยกันแบบเพื่อนทั่วไปค่ะถามก็เราก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ไม่ได้มีหน้าที่พิเศษอะไรจีบเราเลยไม่มีค่ะแล้วขาดไปในช่วงวาเลนไทน์ด้วยเพราะมีไม่มีหนูยังไม่ได้เลยได้แต่ดอกไม้ดอกกุหลาบจากแฟนคลับหรือว่าตรงสเปคบ้างไหมตรงไหมหรอคือไม่รู้ค่ะถ้าเราคุยแล้วเราถูกคอด้วยค่อยว่ากันจริงๆแล้วตอนนี้คุยแล้วถูกคอไหมคะค่ะเปอร์เซ็นต์ยังเขาไม่มีท่าทีว่าจีบหรืออะไรไม่ค่ะเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบเหมือนเพื่อนกันรักเมืองไทยไหมคะเขาบอกว่าเขาชอบคนไทยนะไม่หมายถึงทุกคนในไทยว่าแบบเห็นทุกคนแบบรักในหลวงอะไรเงี้ยว่าบ้านเขาไม่ได้มีแบบอย่างนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบแต่ไม่ได้ต่อตรงแล้วไม่เกี่ยวกับหนูแล้วเพื่อนถามอีกประเด็นมีคนเอาภาพตอนเด็กๆเรามาเทียบกับปัจจุบันเหมือนแบบเราไปทำศัลยกรรมมันหรือเปล่าโอ้ยไม่มีพี่จับเลยนี่ขยับได้ไม่เคยทำอะไรเลยเพราะว่าแม่ก็ไม่ชอบไม่อยากให้ทำด้วยค่ะคือเคยคิดอยากจะทำนะแต่แบบมันพอตอนนั้นอ่ะมันอ้วนค่ะมันก็เลยไม่มีอะไรแบบที่ชัดเจนแต่พอเราแบบฟิตหุ่นออกกำลังกายแล้วอาจจะแบบไปดูแลผิวปกติของแบบคนทั่วไปเขาก็ดูกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบชัดขึ้นมาดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้น้อยเราดูเปรียบเทียบเปรียบไม่ดูประดีเลยโอ้ยไม่เป็นไรค่ะก็ให้ทุกคนเห็นถึงความพัฒนาหนูไงปิดจมูกโชว์ได้เลยได้เลยให้พี่จับได้เลยจริงลองมาจากไหนคะไม่มีเลยคือหนูยังไม่รู้เลยว่าข่าวมาจากไหนกันเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ร่วมกันอยู่ปกติเนี่ยพี่ที่ยังกองเขาก็ยังมาหามาดูแลหนูเหมือนเดิมค่ะคือไม่มีอะไรคือจริงๆแล้วตันก็ไม่ได้ลบอะไรมากมายค่ะแค่ที่ตันเพิ่มชื่อพี่นุ่มพี่ปุ้นไปก็เพราะว่าแบบจะได้สะดวกในการติดต่องานด้วยเพราะว่า
งานทุกอย่างที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นทางพี่นุ่มหรือทางพี่ปุ้นเองก็คือต้องผ่านทางกองหมดต้องผ่านทางกองให้อนุมัติหมดแล้วก็ทางกองรับรู้ทุกอย่างค่ะว่าจะแบบมีงานอะไรแล้วก็ได้เท่าไหร่ยังไงบ้างค่ะเพราะว่าทางกองเองอ่ะจะเป็นคนแอดคาเลนเดอร์เองมันมีข่าวถึงขั้นว่าเราอ่ะจะยกเลิกสัญญาเลยก็แบบไปดูแลกันเองไม่ถึงขนาดนั้นหนูก็เติบโตมาด้วยชื่อเสียงมาจากกองมิสยูนิเวิร์สทุกคนรู้จักหนูได้ด้วยมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หนูเป็นไปไม่ได้ที่แบบหนูจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะจริงๆเรางงไหมงงมากงงนี่หนูยังวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ยังไม่นะคะก็ยังคุยปกติแล้วก็ยังมีกลุ่มงานที่คุยงานกันอยู่เลยทางแผนเคยได้ไปคุยถึงเรื่องมีที่งานข่าวอะไรยังเลยค่ะเพราะว่า คือเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คุยเลยว่าอ้าวตอนนี้มีข่าวหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตาลเองก็เพิ่งรู้ว่าแบบมีข่าวตอนนี้คือทุกคนแบบว่ากำลังคิดกันไปใหญ่มากเลยว่าแบบหนูจะฉีกสัญญาบ้างหนูจะแบบเทกองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตันคิดว่าตันกับพี่ออนก็สนิทกันพอสมควรค่ะก็น่าจะรู้นิสัยกันนะว่าแบบเราทำงานร่วมกันแล้วเป็นยังไงเพราะว่าตันเองก็ถามว่ารักไหมก็รักพี่ออนนะเพราะพี่ออนก็ดูแลตันอย่างดีเลยจริงๆแล้วเวลาตอนนี้ปวดเหลือสัญญาคือเหลือปีจริงๆแล้วมัน3ปีอีก2ปีคือสัญญาละครค่ะแต่ว่าถ้าหมดของตำแหน่งก็คือหมดปีเดียวค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เวลารับงานนะคะตาทางกองดูให้ซะส่วนใหญ่หรือว่าทางผู้จัดการหรือว่าเราดูแลเองก็คือมีทั้งทางกองแล้วก็ทางพี่นุ่มพี่ปุ้นเองด้วยทั้งพี่ผู้จัดการหนูด้วยเพราะว่าก็คือเหมือนกับช่วยกันทำงานนะคะคือเราก็อยากจะให้ผลงานของทางตัวหนูออกมาเองดีด้วยแล้วก็ทางกองก็ออกมาดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ช่วยกันทำงานมากกว่าก็มันมีข่าวแบบนี้ออกมาเราก็แบบหลายคนก็สงสัยเอ๊ะว่าเรามันมีอะไรติดใจกับกองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรติดใจไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันก็ยังทำงานด้วยกันปกติแล้วก็ยังคุยกันปกติเลยอะค่ะเนี่ยมันมีชื่อมาคนก็เลยโยงชื่ออะไรชื่อแบบชื่อแบบย่อๆชื่ออะไรเนี่ยเป็นน้ำตาลอะเป็นคุ้มเครือเป็นคุ้มเครือคนก็เลยโยงเป็นประเด็นมันไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะคือยังไม่อยากให้ทุกคนแบบจินตนาการไปไกลเนาะเพราะว่าตาลก็ยังไงอะคือเราตาลก็ทำงานอยู่ทุกวันนะคะคือมันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องมานั่งขัดแย้งกันเลยอะสัญญา3ปีนี่คือยังอยู่ครบใช่ค่ะก็จะอยู่ครบใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงเหมือนมีข่าวที่ทำในการร่วมงานที่โคลอมเบียอ๋อคือที่ไปโคลอมเบียใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะตาลกับแอนเดียคุยกันว่าแบบอยากแอนเดียบอกว่าอยากให้หนูไปวันที่นางอำลาตำแหน่งแล้วตังก็เลยบอกว่าก็ลองถามออร์แกไนซ์ดูสิว่าแบบอะไรยังไงแล้วทีนี้แบบเขาก็เหมือนกับสปอนเซอร์ตัวเองอะค่ะเขาไม่มีคนมาช่วยแบบดูแลให้ก็เลยแบบเราก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้มีตังเยอะขนาดนั้นที่จะแบบไปอะไรเงี้ยก็แบบเสียดายว่าจะไม่ได้ไปมากกว่าแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องร่วมงานไม่ค่ะไม่ค่ะจะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ามันไกลด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วแอนเดียเองก็แบบทางนู้นเองเขาก็เหมือนกับไม่มีให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย